จับตาเส้นทางฝนวันนี้หลายพื้นที่ฝนยังชุกหนักต่อเนื่องติดตามข้อมูลฝนสะสมรายวัน24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง11สิงหาคมข้อมูลจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับสำหรับการคาดหมายข้อมูลฝนสะสมรายวัน24ชั่วโมงจากโมเดลอากาศ ECMWF หรือว่าศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง11สิงหาคมก็พบว่าในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ครับ3และ4สิงหาคมประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกภาคใต้ด้านตะวันตกไม่ภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกด้านรับมรสุมทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาเป็นส่วนใหญ่ส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเจอฝนได้เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากฝนจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนบริเวณพื้นที่ใกล้แนวร่องมรสุมพาดผ่านโดยแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของทางภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกทางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพื้นที่ยังคงมีโอกาสได้รับฝนน้อยก็คือบริเวณภาคเหนือตอนกลางๆและตอนล่างๆบางแห่งภาคอีสานด้านตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลทั้งสองฝั่งก็จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพี่น้องชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงระยะนี้สำหรับตั้งแต่วันที่5ถึง11สิงหาคมฝนจะลดน้อยลงบ้างบางพื้นที่แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและก็ด้านรับมรสุมทั้งนี้เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยด้วยกำลังที่อ่อนลงสำหรับพายุไต้ฝุ่นขนุนกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือและมีโอกาสเคลื่อนไปทางประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่5ถึง7สิงหาคมนี้โดยทิศทางไม่ได้มุ่งมาเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงนี้แล้วกลับมาติดตามการอัปเดตสภาพอากาศและแนวโน้มฝนกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับฝนฟ้าพายุสวัสดีครับ